ุกครั้งยามเครื่องแบบออกรบของกองทัพไทยถูกสวมใส่ลงไปในสมรภูมิลูกหนังเราจะได้เห็นสีแดงหรือสีน้ำเงินทำหน้าที่ผสมผสานความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งประเทศเพื่อคว้าชัยชนะมาสู่พื้นแผ่นดินไทยเมื่อเสื้อทีมชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยในโลกของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกจะพาทุกคนไปค้นหานิยามและความหมายจากชุดแข่งขันทีมชาติอันภาคภูมิใจของนักฟุตบอลตลอดจนแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่จะนำมาใช้ในปี2015ความสำคัญของเสื้อทีมชาติไทยนะครับมันก็บอกได้ถึงยุคสมัยนั้นๆของทีมชาติในยุคก่อนๆหรือว่ายุคที่ผ่านมานะครับแต่ผมเชื่อว่าในชื่อของเสื้อทีมชาติแหละแน่นอนแหละมันก็คือเสื้อที่ทุกคนภูมิใจในการที่จะสวมใส่ผมเชื่อว่านักฟุตบอลเองภูมิใจแน่นอนในฐานะที่เขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับแต่ว่าในฐานะของแฟนบอลเองเนี่ยมันก็เป็นเสื้อที่บ่งบอกให้เห็นถึงทีมชาติของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากที่จะได้เป็นเจ้าของอยู่แล้วคือทุกครั้งที่เสื้อออกมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีความคิดความเห็นแตกต่างกันอยู่แล้วสวยมั่งไม่สวยมั่งแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเสื้อทีมชาติเนี่ยอย่างน้อยๆนี่แหละนี่คือเสื้อทีมชาติไทยประเทศของเราสำหรับนักเตะบางคนอาจจะเคยสวมใส่เสื้อทีมชาติมาในระดับเยาวชนแต่นั่นไม่อาจเทียบได้กับการลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่สักครั้งนึงในชีวิตนับเป็นภารกิจสำคัญของนักฟุตบอลไทยทุกคนที่จะได้แสดงความสามารถภายใต้เสื้อแข่งที่มีความหมายมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา I mean when I play for Thai Premier League game it's for Suphanburi and now I play for Thailand so it's a different I mean it's more fan club more bigger andBut in the end, it's same. It's football. So, but of course, Thailand, you have to wear it like it's your country. You have to represent Thailand and in a good way. And I feel also proud, of course. สำหรับผมก็คือมันสำคัญมากครับเวลาเราใส่ลงไปเล่นอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเกียรติกับตัวเราเองด้วยเกียรติกับครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ฝันว่าอยากจะใส่สักครั้งหนึ่งเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยชุดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับภูมิใจอะไรเงี้ยก็สำหรับเสื้อทีมชาติไทยแล้วก็ตาของทีมชาติไทยทีมชาติไทยที่อยู่บนอกก็ผมว่านักเตะทุกคนที่เป็นคนไทยตั้งแต่เด็กก็ใฝ่ฝันที่จะติดทีมชาติไทยพอได้มีโอกาสตอนนี้ได้มาสวมเสื้อทีมชาติไทยเล่นเพื่อชาติเล่นเพื่อทีมชาติทุกอย่างก็ต้องเต็มที่ครับมันคือความภาคภูมิใจรู้สึกดีใจดีใจมากๆก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณโค้ชซิโก้ที่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งในการรับใช้ชาติแน่นอนนะภูมิใจมากครับเป็นเกียรติแล้วก็เป็นชื่อเสียงของวงตระกูลครับผมว่ามันเป็นเรื่องยากระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเล่นในระดับสโมสรเนี่ยเราต้องรักษามาตรฐานของตัวเองให้ดีในระดับสูงค่อนข้างสูงแล้วก็พยายามรักษาความมั่นคงของตัวเองให้อยู่ในระดับที่โค้ชจะมาสนใจเราครับมันเกิดความภาคภูมิใจครับที่เราได้สวมเสื้อแล้วก็มีตรงธงชาติไทยติดอยู่ที่หน้าอกมันรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าเราได้เป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็จะได้ไปสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของชีวิตนักฟุตบอลครับเพราะว่าการที่ได้เล่นสโมสรใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นทีมชาติมันก็เหมือนขาดอะไรบางอย่างที่สุดของชีวิตไปการได้มาเล่นใส่เสื้อทีมชาติก็เป็นเกียรติประวัติที่สูงสุดของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ทำได้นะครับผมสีน้ำเงินและแดงยังคงถูกใช้เป็นสีหลักของทีมชาติไทยภายใต้การออกแบบที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สอดคล้องกับดีไซน์ระดับสากลประดับข้างลำตัวด้วยลายประจำยามซึ่งเป็นลายไทยพื้นฐานรูปแบบเสื้อคอปกถูกนำมาใช้และมีปลายแหลมด้านหลังออกแบบให้ดูคล้ายกับหมวกนักรบไทยในอดีตพร้อมอัญเชิญตราพระมหามงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยในการทำหน้าที่เพื่อพื้นแผ่นดินมาประดับไว้ผมมองว่าในเรื่องของการออกแบบต่างๆมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ซ้ำอ่ะมันไม่มีความจำเจคือเราเห็นว่ายุคที่ผ่านมาในหลายๆแบรนด์ที่ผ่านมา
ก็จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับเป็นเสื้อที่มีรูปแบบตายตัวในการออกแบบอาจจะน้อยลงไปหน่อยนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาอาจจะเป็นด้วยเป็นแบรนด์ของคนไทยเองการพูดคุยหรือว่าการออกแบบมันก็มีลูกเล่นต่างๆนานาคือถ้าชุดนี้ผมก็ชอบในตัวที่มันมีปกคอมันก็ทำให้รู้สึกเราเห็นเสื้อที่เป็นคอกลมคอวีมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นพอมันมีปกเข้ามามันก็ทำให้ความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นมีจุดเด่นผมว่าน่าจะเป็นลายผ้าที่มันแสดงออกให้เห็นว่ามันถ้ามองดีๆมันจะเหมือนเป็นลายแบบเหมือนธงชาติธงชาติที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวสีน้ำเงินหรือว่าสีแดงเนี่ยมันจะมีความเข้มที่แตกต่างกันของลายผ้าใช่ไหมมันก็ทำให้เห็นให้รู้สึกว่ามันก็เป็นลายทางเหมือนลายของธงไตรรงค์เหมือนกันจุดเด่นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องลายผ้าแต่ว่าเรื่องปกเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่เข้ามาเสริมที่ตัวเองผมก็ชอบนะก็ถือว่าชอบถือว่าผ่านอ่ะเสื้อตัวนี้ถือว่าผ่านก็จริงชุดทีมชาติทุกชุดก็สวยที่แตกต่างกันแล้วชุดนี้มันก็สวยขึ้นกว่าเดิมตรงที่มีกอปกผมก็ชอบอยู่แล้วเพราะผมชอบทีมชาติฝรั่งเศสคล้ายๆทีมชาติฝรั่งเศสก็รู้สึกมันดูดีกว่าชุดที่ผ่านมาครับผมว่าก็ทันสมัยกว่าตัวก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นตรงคอหรือว่าข้างๆครับผมว่ามันดูธรรมะทะแมงครับเวลาเราลงไปเล่นในสนามสวยครับสวยงามมากครับใส่สบายครับก็มันไม่ลุกลังใส่รู้สึกสบายเหงื่อออกก็ซับน้ำได้ดีซับเหงื่อได้ดีบทบาทหน้าที่ภายใต้จุดหมายเดียวกันยามนักฟุตบอลสวมเสื้อทีมชาติไทยลงเล่นในสนามกับบรรดาแฟนบอลที่ใส่เสื้อทีมชาติไทยมาเปล่งเสียงเชียร์แห่งความสำเร็จนั้นหน้าที่ตลอดจนความภูมิใจของนักฟุตบอลและแฟนบอลชาวไทยจะแตกต่างกันเพียงใดในการแข่งขันฟุตบอลของทีมชาติไทยในแต่ละครั้งทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะภูมิใจกับเสื้อทีมชาติเพราะว่าเสื้อทีมชาติเป็นของทุกๆคนทุกคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองผมเป็นนักบอลผมก็มีหน้าที่เล่นแล้วก็เล่นให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเอาชนะกลับมาเพื่อคนที่มาใส่ชุดที่เข้ามาดูในสนามเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เชียร์ของเขาต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเสื้อแบบใหม่เวอร์ชันใหม่ที่หลายคนเห็นแล้วก็แปลกตารู้สึกสวยทุกคนก็อยากที่จะสวมเสื้อลงไปเล่นไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่อยากจะสวมลงไปเล่นโชว์เพื่อในการเล่นหรือไม่แฟนบอลที่อยากซื้อมาใส่ไว้เชียร์อะไรเงี้ยครับทุกคนเหมือนแบบก็รู้สึกตื่นเต้นกับเสื้อชุดใหม่ก็ดีใจครับเราต้องการแฟนบอลมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเรายิ่งใส่เสื้อทีมชาติเข้ามาเชียร์กันทุกคนอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเหมือนมีคนซัพพอร์ตเราอยู่รอบสนามครับถ้าเทียบกับนักเตะกับแฟนบอลที่ใส่เสื้อลงไปผมเชื่อว่าไม่ได้ต่างกันหรอกนะฮะคือทุกครั้งที่ใส่โอเคถ้าเรามองแค่เกมการแข่งขันเวลาที่จะต้องไปที่สนามนักฟุตบอลใส่เพื่อลงทำการแข่งขันส่วนแฟนบอลก็ต้องใส่เพื่อไปเชียร์ผมเชื่อว่ามันก็เป็นบทบาทหน้าที่เดียวกันโอเคอาจจะแตกต่างในเรื่องของตำแหน่งนักฟุตบอลเล่นอยู่ในสนามส่วนแฟนบอลอยู่รอบสนามหรือเชียร์อยู่หน้าโทรทัศน์การถ่ายทอดสดต่างๆแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกครั้งที่เราใส่เสื้อทีมชาติไทยเนี่ยความหวังความมุ่งหวังเดียวกันก็คือต้องการให้ไทยชนะไทยเป็นแชมป์อะไรก็สุดแล้วแต่เพราะฉะนั้นทุกคนทำเพื่อชาติหมดแค่บทบาทหน้าที่อาจจะแตกต่างกันเท่านั้นเองสัปดาห์หน้าเอกพันธ์จันดากรกับชีวิตเพื่อถิ่นกูปรีศรีสะเกษ FCความสุขและความฝันของตนเลาะมาอีกสงขลายูไนเต็ดเปิดใจริคาร์โดโรดิเกสกับบันทึกในถิ่นราชมังกรราชบุรีมิตรผล FC ผมพันศิษย์วิชยากุ๊กและไทยพรีเมียร์ลีกเวิร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ